ผ่านไปแล้ว30 วิหมดเวลาต่อไปข้อที่สามหลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ว่าสุโขทัยมีการทำเครื่องสังคโลกหลักฐานใดที่สามารถยคืรูนคยะันเขไ้ดา้สว่่งาไม่ทันค่ะครูบอกว่ายังไงทุกทีการสอบข้อหอมเพื่อนบอกข้อหอมหน่อยสิคะทำยังไงรอให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนหลังค่ะใช่ไม่จำไม่เคยจำนะคะทวนคำถามอีกรอบนะคะข้อสามหลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ว่าสุโขทัยมีการทำเครื่องสังคโลกให้เวลา1 นาทีครึ่งค่ะจริงๆข้อนี้ง่ายนะตัวเลือกมีศิลาจารึกเตาทุเรียงทำนบกั้นน้ำไตรภูมิพะร่วงผ่านไปแล้ว30 วิค่ะเหลืออีก1 นาทีหมดเวลาค่ะต่อไปข้อที่สี่ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์สมัยสุโขทัยคืออะไรศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์สมัยสุโขทัยคืออะไรค่ะเจดีสี่แบบค่ะอันไหนเป็นสัญลักษณ์ของสมัยสุโขทัยคะเจดีแบบไหนเหลือเวลาอีก1 นาทีค่ะคิดดีๆนะคะอันไหนเป็นเจดีแบบตัวเลือกมันเป็นเจดีหมดอ่ะอันไหนที่เป็นเจดีที่เป็นเอกลักษณ์ของสมัยสุโขทัยนะคะ
หมดเวลาค่ะต่อไปข้อที่ห้าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีความสำคัญอย่างไรศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีความสำคัญอย่างไรสี่ข้อค่ะตัวเลือกข้อต่อไปข้อที่หกสลิดพงษ์มีลักษณะคล้ายสิ่งใดสลิดพงษ์มีลักษณะคล้ายสิ่งใดสลิดพงษ์นะคะมีลักษณะคล้ายสิ่งใดอุ้ย1 นาทีค่ะปูแหลกบอกได้นะลูกเพราะตอนนี้หนูเงียบมากค่ะหูเล่นลูกบิดหรอถ้าได้ยินเสียงแก๊กก็คือหูเล่นลูกบิดหรอครูเคยทำได้ไหมได้ก็เมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จไปอ่ะแต่โอ้จแล้ำวนครูะทกูไม่ได้เล่นเร็วกูเล่นช้าำโอ้อ่ะต่อนะคะต่อมาข้อที่7ค่ะไตภูมิพระร่วงมีคุณค่าอย่างไรไตภูมิพระร่วงมีคุณค่าอย่างไรสี่ตัวเลือกค่ะ1 นาทีครึ่งค่ะเพราะว่าข้อนี้น่าจะคิดเยอะ1 นาทีครึ่งค่ะ
หมดเวลาค่ะตอบเพราะเหตุใดสุโขทัยจึงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำด้วยการทำทำนกกั้นน้ำและขุดสระน้ำหรือตะพังไว้เป็นจำนวนมากเพราะเหตุใดสุโขทัยจึงแก้ปัญหาเรื่องน้ำด้วยการสร้างทำนกกั้นน้ำและขุดสระน้ำหรือที่เรียกว่าตะพังเนี่ยไว้เป็นจำนวนมาก4เหตุผลค่ะอันไหนคะคือเหตุผลที่เขาสร้างค่ะ1 นาทีครึ่งค่ะอีก30 วิค่ะหมดเวลาค่ะต่อมาข้อที่9ค่ะนักเรียนไม่ควรปฏิบัติอย่างไรขณะไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์นักเรียนไม่ควรปฏิบัติอย่างไรขณะไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์4ตัวเลือกค่ะอันไหนไม่ควรปฏิบัติค่ะให้เวลานาทีเดียวพอค่ะข้อนี้ง่ายหมดเวลาค่ะต่อไปข้อที่10ค่ะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเป็นหน้าที่ของใครการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเป็นหน้าที่ของใคร1 นาทีค่ะใครที่จะให้ย้อนกดปุ่มยกมือค้างไว้เลยนะคะหมด1 นาทีนี้ครูจะเรียกทีละคนค่ะใครที่จะให้ย้อนหรือไม่ทันกดปุ่มยกมือค้างไว้ค่ะเดี๋ยวพอหมด1 นาทีนี้ครูจะย้อนให้ค่ะอ
ย้อนค่ะข้าวหอมให้ย้อนข้อไหนคะข้อสองค่ะข้อสองใช่ไหมอ่ะข้อสองค่ะข้าวหอมเสร็จหรือยังหอมเสร็จยังเดี๋ยวนะครูเดี๋ยวค่ะอุ้ยพูดแต่อย่างมีหางเสียงไม่โต๊ะมากข้าวหอมนานจังครูไม่ได้โทรเสิร์ชหานะเพื่อนรอเสร็จแล้วยังเพื่อนเขาเสร็รจอแล้วอยูค่่ทะี่หลายห้องเนี่ยอุ้ยมีอขุ้อ้ยอื่สนอองีกไหคมนอ่ะมีข้ออื่นอีกไหมไม่ค่ะโอ้ต่อมาหนูดาค่ะข้อไหนคะข้อแรกค่ะข้อที่หนึ่งนะข้อหนึ่งค่ะหนูดาเสร็จแล้วบอกด้วยเสนร็ะจคแล้ะวค่ะมีข้ออื่นอีกไหมคะหนูดาไม่มีค่ะโฟกัสสามข้อไหนลูกโฟกัสค่ะข้อเก้าเสร็จแล้วค่ะต่อมาบูมข้อไหนลูกข้อแปดครับข้อแปดใครเร่งให้ครูส่งลิงก์สามนะคะรอเพื่อนเสร็จก่อนเด้อเสร็จยังเสร็จยังแล้วครับโอเคมีข้ออื่นอีกไหมไม่มีแล้วเนาะต่อมาใบบัวของหนูมีข้อสามข้อสี่แล้วก็ข้อสามข้อสี่ข้อห้าแล้วก็ข้อสิบค่ะสามเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะอ๋อฮะแล้วค่ะข้อสิบ
กูว่าแค่รอไปวันนี้น่าจะนานโอเคเดี๋ยวกูส่งลิงก์ให้ในกลุ่มที่แชทก่อนนะคะอ่ะไปเสร็จแล้วอันนี้เลยค่ะรู้ทุกรู้อยแล่้าวงค่ะครูก็รู้แล้วโซเฟียไม่งั้นรอนานโซเฟียข้อไหนข้อ9ค่ะข้อเก้าข้อเก้าเสร็จแลจ้้วะค่ะแค่นี้แล้วจะบอกทำไมแบบนะคนที่รอในไลน์โค้งตรงเก้าพิมพ์ไวไปจ้าให้มาตันได้เปียได้คะแนนก็มาลอยก็แล้วล่ะต้นเก้าเสร็จก่อนนะคะใครที่ครูยังไม่ได้เรียกชื่อห้ามเร่งนะคะเร่งใส่ศูนย์เด้อคะแนนวันนี้วันที่19ต้นเก้าเรียบร้อยแล้วต้นเก้าออกได้เลยนะคะต้องให้ครูเรียกชื่อก่อนนะคะถึงออกใครออกก่อนปราบสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับต้นเก้าวินนี่เรียบร้อยลูกออกได้ครับตีเล็กเรียบร้อยแล้วออกได้ลูก